กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766์1คณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ภัยจากทางตะวันตกนะครับที่พยายามจะแผ่ขยายที่ผลนะครับมาทางตะวันออกเนี่ยนะไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ10ปี20ปี50ปีที่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นมา เมื่อ100นะหรือว่าเรา,เาหลายร้อยปีที่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวในรูปเนี่ยคือพื้นที่ของเอเชียนะครับก็ต้องบอกว่านะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าทางตะวันออกนะซี่โลกตะวันออกของโลกก็ว่าได้นะครับส่วนทางตะวันตกที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปนนแหละครับนะตะวันตกที่เคย มีอำนาจนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอำนาจอยู่นะร่วมกับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบทบาทนะครับตั้งแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วหรือว่าเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยชาติตะวันตกนะครับมักจะเชื่อมั่นถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับและพยายามจะแผ่ขยายที่พลและเข้ามาครอบครองชาติในทางตะวันออกนั่นเองอย่างที่เราศึกษาในประวัติศาสตร์แล้ว ซื้อทุกคนไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันเป็นจริงนะชาติตะวันตกเนี่ยมีการล่าอาณานิคมมีการเข้ามาหาอาณานิคมกันในทางตะวันออกหรือทางเอเชียนะครับอย่างองค์การเนโต้เนี่ยนะครับนะซึ่งถูกตั้งขึ้นมานะเพื่อคานอํานาจของอดีตสหภาพโซเวียตนะครับนะแล้วพออดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายไปเนี่ยองค์การนโต้ก็ไม่แน่ยุติบทบาทนะครับก็แผ่ขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกเช่นเดียวกันนะรับสมัครสมาชิกนะ ใหม่ๆซึ่งเป็นอดีตบริวารของสหภาพโซเวียตนะครับในบริเวณพื้นที่สีน้ําเงินเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกเติมเข้ามาในกลุ่มพันธมิตรของตัวเองในพื้นที่สีฟ้านะครับทำให้รัสเซียมองเห็นนะเรียกว่าภัยคุกคามแล้วกันนะครับของการเปลี่ยนจากองค์การป้องกันนะองค์การที่เรียกว่าตั้งรับมาเป็นองค์การเชิงรุกนะครับในการขยายอิทธิพลทางการทหารเข้ามาประชิดชายแดนรัสเซียมาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงยูเครนนั่นเอง ทำไมรัเสเซียเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ร้องขอไปนะถึงความเป็นกลางของยูเครนนะครับแต่สุดท้ายเมื่อตกลงกันไม่ได้นะเส้นแดงที่รัเสเซียขีดไว้นะที่ปูตินขีดไว้ไม่บรรลุก็ทําให้รัเสเซียตัดสินใจนะเลือกปฏิบัติการพิเศษทางการาหารนะเพื่อยุติการขยายที่พลนะครับของเนโตเนี่ยมาทางตะวันออกนะครับแต่เหตุการณ์มันก็ไม่จบเท่านั้นมันก็บานปลายขึ้นมานะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยองค์การเนโต ก็ยังมีเป้าหมายเช่นเดิมนะครับที่จะขยายที่พลมาทางตะวันออกนะแล้วสุดท้ายก็รับเอาสมาชิกใหม่ๆนะครับอย่างฟินแลนด์เนี่ยเข้าเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยในลำดับที่31เนะครับมาแลจะมองเห็นว่าอิทธิพลของตะวันตกเนี่ยนะในทศวรรษที่2ี่ก็ดีในทศวรรษที่2ี่ก็ดีเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่นะครับองค์การนะความร่วมมือทางการอาหารนี่นะครับองค์การเนโต้เนี่ยขณะนี้ได้เปลี่ยนจาก นะเชิงรับนะป้องกันเนี่ยมาเป็นเชิงรุกนะครับที่ขยายที่พลมาทางตะวันออกอย่างค่อนข้างชัดเจนนะเอาสมาชิกใหม่ๆเติมเข้าไปนะจำนวนไม่น้อยนะครับรวมถึงฟินแลนด์เป็นชาติล่าสุดนะครับที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การเเนโต้รวมถึงองค์การเนโต้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะร่วมกับองค์การที่ครอบครองอิทธิพลนะทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับอย่างสาภาพยุโรปนะครับนะหรือว่า อ,องค์การนะครับอย่างกลุ่ม G 7อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่าองค์การเนโตนะครับนะโดยเลขายที่การเนโตเนี่ยก็มีการนะฮะร่วมกันนะแสดงวิสัยทัศนะ์ะมีการเข้าร่วมประชุมนะกับกลุ่มทางเศรษฐกิจการเงินต่างๆนะครับมีการจับไม้จับมือแสดงถึงพลังนะความสมานสมคัคคีนะที่จะแผ่ขยายอิทธิพลความเชื่อนะคุณค่าต่างๆมาทาง ตะวันออกนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อต้านรัสเซียนะครับกับจีนด้วยนะครับเราจะมองเห็นว่าเนโต้ <NATO> ขนาดนี้นะครับกำลังจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเนปโตแล้วนะแทนที่จะเป็นแอตแลนติกนะครับก็รวมถึงแปซิฟิกด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจากองค์การเนโต้เป็นเนปโต้หรือไม่เพราะว่าหลังจากที่เลขาธิการเนโตนะครับได้บินไปนะเยี่ยมเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดก็มีข่าวว่าญี่ปุ่นกำลังจะเปิดศูนย์ นะครับประสานงานของเนโตในญี่ปุ่นด้วยซึ่งจะประสานงานร่วมกับประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ด้วยนะครับวันนี้ที่พลนะขณะนี้นะครับขององค์การต่างๆเหล่านี้ความร่วมมือต่างๆนี้ทั้งการทาหารเศรษฐกิจการเงินเนี่ยเราแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าภัยตะวันตกเนี่ยที่มาถึงตะวันออกนะครับนี่คือความปรารถนานะที่จะครอบครองโลกนะครับนับตั้งแต่อดีต นะหลายร้อยปีที่แล้วนะครับมาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับมาจนถึงในขณะปัจจุบันนี้นะดูเหมือนว่านะยังต้องการรักษาอํานาจการครอบครองโลกนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเวลากาําลังเขาเรียกว่าน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกนะโดยเฉพาะสหรัฐและตะวันตกเนี่ยกำลังถอยหลังลงนะกำลังขาลงนั่นเองในขณะที่ทางตะวันออก จนีนรัสเซียและกลุ่มพันธมิตรบริกส์นะครับแล้วก็ s c o เนี่ยกำลังขาขึ้นเนพราะฉะนั้นเรียกว่าเวลาของทางตะวันตกเนี่ยกำลังลดน้อยถอยลงทางตะวันออกกำลังกราดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของระเบียบโลกเก่ากับระเบียบโลกใหม่นะครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันตอนช่วงเวลานี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเรียกว่าเป็นขาลงอยู่ก่อนที่จะ ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใครจะขึ้นมาวางระเบียบโลกในศตวรรษที G ่21ต่อไปนั่นเองนะครับก็จับตาดูนะครับที่ผมบอกนะครับภัยตะวันตกที่มาถึงตัวน,นออกนะความปรารถนาครอบครองโลกถามว่ามาจากองค์กรรับองค์งกรอะไรหรือเปล่าก็ดูไม่ยากหรอกครับก็คือดูจากนะกลุ่มของผู้นําบรรดาองค์การระดับโลกต่างๆเหล่านี้รวมถึงอาจจะมีกลุ่มทุนเบื้องหลังที่เรียกว่าดีฟสเตทแฝงอยู่ก็เป็นไปได้น,นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ